กินน้ำกระท่อมกินใบกระท่อมเยอะๆทำให้ไตวายได้จริงหรือเปล่าเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวมาชมกันในคลิปนี้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเคล็ดลับสุขภาพกับหมอยามีวัยรุ่นนะคะจำนวนมากเลยที่ชอบดื่มน้ำใบกระท่อมแล้วทำให้เกิดไตวายจนต้องได้รับการฟอกไตนะคะซึ่งแต่เดิมนะคะกระท่อมถือว่าเป็นยาเสพติดค่ะแต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้นะคะถูกปลดออกจากบัญชีนะคะที่ขึ้นว่าเป็นยาเสพติดก็คือสามารถซื้อขายได้ทั่วๆไปเลยนะคะทำให้มีการใช้ใบกระท่อมเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะจากเดิมที่จะมีการใช้ใบกระท่อมในวงที่ค่อนข้างจำกัดนะคะเช่นในคนที่ต้องทำงานกลางแดดนานๆนะคะหรือว่าบางทีก็เอามาใช้เป็นยาเพื่อแก้ท้องเสียได้นะคะแต่ว่าในปัจจุบันทำให้คนเข้าถึงกระท่อมได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการใช้ในทางที่ผิดเพิ่มมากขึ้นค่ะถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยนะคะที่มีการศึกษาว่ามีสารบางอย่างในใบกระท่อมทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังเป็นการศึกษาเล็กๆแล้วก็ทำในสัตว์ทดลองเท่านั้นนะคะยังไม่มีการนำมาทดลองจริงแล้วก็เห็นว่าได้ผลจริงในคนนะคะรวมไปถึงในใบกระท่อมเองก็มีสารตัวนึงที่ทำให้ลดอาการปวดได้นะคะแต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ยืนยันแน่นอนนะคะว่าจะเอามาใช้ได้ประโยชน์จริงและปัจจุบันอย่างที่บอกนะคะมีการเอามาใช้มากขึ้นเอามาใช้ในทางที่ผิดมากขึ้นเราก็จะพบว่าใบกระท่อมทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆตามมาได้ค่ะอย่างในสหรัฐอเมริกาเองนะคะก็พบว่าในคนที่ใช้ใบกระท่อมเนี่ยเกิดผลข้างเคียงได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยในปี2019นะคะพบว่า935เคสนะคะที่พบผลข้างเคียงจากใบกระท่อมนะคะโดยจะมีอาการกระสับกระส่ายง่วงซึมคลื่นไส้อาเจียนนะคะหรือบางคนเป็นมากๆก็จะทำให้เกิดอาการชักได้เลยทีเดียวค่ะสำหรับในประเทศไทยเองนะคะก็เริ่มเจอเยอะมากขึ้นแล้วนะคะนอกเหนือจากอาการที่กล่าวมานะคะก็ยังพบว่าทำให้เกิดไตวายได้ค่ะเนื่องจากว่าในกระท่อมนะคะโดยทั่วไปสารในใบกระท่อมนี้นะคะจะถูกขับออกทางตับค่ะแต่เมื่อตับทำงานเยอะๆแล้วจนตับไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการขับหรือทำลายสารที่อยู่ในใบกระท่อมได้อีกต่อไปก็จะส่งไปที่ไตค่ะทำให้ไตต้องทำงานหนักเพิ่มมากขึ้นค่ะจนทำให้เกิดอาการไตวายตามมาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาการไม่พึงประสงค์หรืออาการข้างเคียงที่พบขึ้นได้นี้จะเกิดกับในคนที่ใช้ใบกระท่อมหรือน้ำกระท่อมเป็นปริมาณมากๆค่ะโดยอาการที่เราจะสังเกตได้เองนะคะว่าเกิดผลข้างเคียงจากใบกระท่อมแล้วที่เกี่ยวข้องกับตับหรือไตนะคะก็จะพบว่าผิวมีสีเหลืองค่ะบางคนอาจจะมีตาเหลืองร่วมด้วยนะคะรวมไปถึงปัสสาวะมีสีเข้มขึ้นค่ะอาจจะเหลืองเข้มมากๆหรือบางคนก็ปัสสาวะเป็นสีน้ำล้างเนื้อแบบนี้นะคะก็แปลว่าเราได้รับผลข้างเคียงที่มีต่อตับแล้วก็ไตแล้วค่ะควรรีบไปพบแพทย์นะคะก่อนหน้านี้ติดไว้ในเรื่องของปริมาณกระท่อมที่เยอะเกินนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็มีการกำหนดว่าไม่ควรที่จะกินใบกระท่อมเยอะเกินวันละ10ใบค่ะหรือเทียบเท่าที่ประมาณ15กรัมต่อวันนะคะเพราะว่าถ้าเยอะเกินกว่านั้นเนี่ยจะทำให้ตับทำงานเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เกิดตับวายไตวายตามมาได้ค่ะซึ่งในคนที่จะเกิดผลข้างเคียงจากกระท่อมจนทำให้ตับวายไตวายได้เนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอก็คือในคนที่เอาไปใช้ในทางที่ผิดก็คือดื่มเป็นน้ำกระท่อมนะคะซึ่งมันจะไม่สามารถดูได้เลยว่ากระท่อมที่ใส่ลงไปเนี่ยมันเยอะปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ในคนที่เอาไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อให้เกิดการเคลิบเคลิ้มเนี่ยก็จะมีการดื่มเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้จำกัดปริมาณค่ะก็จะไม่เหมือนกับคนที่เอาไปใช้เพื่อกระตุ้นทำให้ทำงานได้อดทนมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะและกลุ่มคนที่ต้องระมัดระวังอีกกลุ่มนึงนะคะที่อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงจากกระท่อมได้นะคะก็คือกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะเป็นโรคประจำตัวที่จะทำให้ไตได้รับผลกระทบเร็วมากขึ้นนะคะเช่นในคนไข้โรคไตเดิมอยู่แล้วนะคะหรือคนไข้ที่เป็นโรคตับเดิมอยู่แล้วหรือคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันที่มีการทำงานของไตลดลงค่อนข้าง
างเยอะมากๆก็ต้องระมัดระวังนะคะส่วนตัวก็เคยเจอหลายเคสแล้วนะคะที่เป็นคนไข้เบาหวานแล้วก็บอกว่ากระท่อมนั้นช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลเลือดเลยลองไปกินดูนะคะปรากฏว่าน้ำตาลในเลือดอาจจะลดจริงค่ะแต่ก็ลดไม่เยอะแต่ค่าไตนั้นลดลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะในคนที่โชคดีอาจจะค่าไตดีขึ้นหลังจากที่หยุดกินใบกระท่อมนะคะแต่ในคนที่โชคร้ายนะคะไตไม่ฟื้นค่ะลดลงแล้วลดลงเลยแล้วก็อาจจะทำให้ฟอกไตเร็วขึ้นด้วยค่ะและหลายๆคนที่ถามมาว่ามันเกี่ยวกับส่วนผสมที่เขาเอาไปผสมด้วยหรือเปล่านะคะน้ำกระท่อมแล้วก็อื่นๆนี่ถามว่าเกี่ยวไหมก็อาจจะเกี่ยวค่ะมันขึ้นกับว่าเขาผสมอะไรลงไปบ้างนะคะบางทีก็บอกไม่ได้มันแล้วแต่สูตรเนาะแต่จริงๆแล้วในตัวกระท่อมเองนี่แหละค่ะที่ทำให้เกิดตับวายมาก่อนแล้วก็ไตวายตามมาได้ค่ะโดยสรุปแล้วนะคะใบกระท่อมสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับไตแต่ก่อนที่ไตจะวายเนี่ยตับมันจะวายมาก่อนนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะถ้าในคนที่ใช้กระท่อมหรือว่าดื่มน้ำกระท่อมเป็นประจำเนี่ยถ้าสังเกตตัวเองว่ามีผิวสีเหลืองมากขึ้นหรือว่ามีตาเหลืองร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีปัสสาวะที่สีเข้มมากขึ้นนะคะเป็นสีเหลืองเข้มๆเลยออกไปทางเริ่มจะแดงแล้วหรือว่าปัสสาวะเป็นสีน้ำล้างเนื้อแล้วเนี่ยรีบไปพบแพทย์เลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปพบแพทย์ก็คือหยุดกินใบกระท่อมก่อนนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะคะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพรอบๆตัวเรานะเอาไปใช้ได้จริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและท่านใดที่ชมอยู่ในช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะตอนนี้ขอบคุณมากๆค่ะถึง1ล้าน Subscribe แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้พวกเรามาจนถึงตอนนี้นะคะตอนนี้สามารถที่จะให้กำลังใจทีมงานเราด้วยการกดซุปเปอร์แตงให้ได้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะคะนอกเหนือจากช่องทาง YouTube Channel บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกซึ่งอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะยังมีช่องทางอื่นๆได้แก่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพสามารถติดตามทั้งคลิปแล้วก็คอนเทนต์เนื้อหาอื่นๆได้เลยค่ะกดถูกใจแล้วก็กด See First เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆล่าสุดของเราด้วยนะคะและสำหรับใครที่เล่น LINE แล้วก็ TikTok เราก็มีคลิปวิดีโอใหม่ๆอัพขึ้นทั้ง2ช่องทางนี้ด้วยค่ะเข้าไปที่ @bandit_physio แล้วก็กดติดตามได้เลยค่ะและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอย่าลืมสมัครสมาชิกทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook Fanpage ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ